สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงของ IT Gadget รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆมากมายครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีโทรศัพท์มือถือ1รุ่นนะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดจริงๆนะฮะสามารถเล่นได้ทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook YouTube เกมต่างๆนะครับโดยที่ราคาของเขาเนี่ยอยู่ในราว 2,000 กว่าบาทนะครับที่คุ้มกว่านั้นนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับมันมีแพ็กเกจที่เป็นการรีเทิร์นค่าโทรแล้วก็ค่าเน็ตกลับมาด้วยกับจัมโบ้แพ็คของ iMobile ที่มีชื่อรุ่นว่าiStyle 218ครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะฮะเปิดตัวในราคา 2,490 บาทนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้จนครบ10เดือนนี้นะครับเราจะได้คืนในราคา 2,600 บาทนะครับโดยคืนทุกๆเดือนเดือนละ260บาทอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่ามากทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัว iStyle 218กันครับครับคุณผู้ชมครับเราลองมาแกะกล่องตัว iStyle 218กันดูนะครับมือถือที่สุดคุ้มจริงๆครับรับโทรและเน็ตเนี่ยฟรีมากกว่าราคาเครื่องนะฮะราคาเครื่องที่ผมหาได้หรือว่าเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 2,490 บาทครับแต่ว่าฟรีค่าโทรและค่าเน็ตเนี่ยอยู่ 2,600 บาทนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัว 2,600 บาทเนี่ยมันไม่ได้มาทีเดียว 2,600 บาทนะฮะมันจะมาเดือนละครั้งนะครั้งละ260บาทโดยมีข้อแม้คือว่าเราจะต้องเติมเงินเดือนละ200บาททุกเดือนเป็นเวลา10เดือนนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด 2,600 บาทนะครับโดยแต่เดือนเนี่ยนะครับก็จะสามารถเล่นทั้ง LINE และ Facebook ได้ฟรีเลยฮะเรามาแกะกล่องกันดูข้างในกันเลยครับปั๊บกล่องข้างในของเราเนี่ยครับข้างนอกก็จะเป็นครอบไปตัวจัมโบ้แพ็คมานะฮะส่วนด้านในก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นกล่องสีขาวนะฮะแล้วตัวเครื่องที่ผมเลือกมาก็เป็นสีขาวด้วยครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 4.5 นิ้วนะครับก็กล่องก็เลยกระทัดรัดลงมากว่าตัวก่อนๆที่ผมได้เอามารีวิวครับแม้จุดเด่นบนหน้ากล่องนะครับเขียนไว้เลยว่า CPU นะครับเป็น 1.2 จิกครับเป็นแบบquad core นะฮะในราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยยังไม่เทียบกับไอ้ตัวค่าโทรที่คืนมาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วก็แรงมากๆทีเดียวครับมาแกะกันเลยดีกว่าแฟบแม่ดาเหมือนเดิมนะครับก็คุณสมบัติของตัว iMobile นะครับตัวของเขานี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่จะบอกถึงสเปคต่างๆคร่าวๆออกมาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมแกะออกมาหน้าจอของเขานะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 4.5 นิ้วนั่นเองครับตัวนี้จอจะเป็นแบบ16ล้านสีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องอีกทีนึงนะครับมาพร้อมในกล่องนะครับก็คือซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดตัวนี้แกะมาเรียบร้อยนี่คือเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็ได้มาพร้อมกันเลยครับมาดูข้างในกันตัวเครื่องกันบ้างนะครับข้างในของกล่องนี้นะครับก็จะมีเหมือนเช่นเคยครับมีคู่มือการใช้งานของตัว iStyle 218มาให้นะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับจุดเด่นๆเขาก็จะเขียนไว้ว่าจุดบริการซ่อม30สาขาแล้วก็จุดรับฝากเครื่องซ่อมได้ถึง55สาขานั่นเองครับข้างในนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาพร้อมเลยครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่1700มิลลิแอมนั่นเองครับแหมก็สามารถที่จะอยู่ได้1วันเต็มๆนะฮะถ้าดูสเปคของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะบอกได้ว่าสามารถโทรศัพท์ได้ยังไงนะครับก็ลองศึกษาดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้เขาแนะนำมาว่าขอให้ชาร์จโดยสายชาร์จแล้วก็เครื่องชาร์จของเขาโดยเฉพาะนะครับในกล่องก็ยังมีตัว small talk นะครับแจ็คก็เป็น 3.5 มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับแล้วก็มีสุดท้ายท้ายสุดอยู่ล่างสุดเลยฮะเป็นตัวฟิล์มนั่นเองครับแล้วก็มีเป็นผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอมาให้ด้วยครับเดี๋ยวเราเก็บข้างในใส่ไปให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเราก็เอาตัวแบตเตอรี่ออกมาเดี๋ยวเราจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้ามาในตัวเครื่องแล้วก็ดูการทำงานของตัวเครื่องกันครับมาตัวเครื่องของเรานะครับนี่สวยงามสีสันสดใสทีเดียวเป็นสีสวยๆนะครับสีขาวนะครับด้านโดยรอบๆของตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็นพลาสติกครับผมพลาสติกสีขาวนะครับแล้วก็บริเวณขอบเนี่ยนะครับก็จะมีขอบสีเงินล้อมอยู่แบบนี้นะฮะจอขนาด 4.5 นิ้วและความละเอียด16ล้านสีกล้องหลังมีขนาด5ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยมีขนาดเป็นแบบ VGA นะครับหรือประมาณ 0.3 ล้านพิกเซลนั่นเองฮะด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะชาร์จแบตเตอรี่ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวแจ็คที่เป็น Small Talk 3.5 มิลลิเมตรมาให้ด้านบนนะครับส่วนด้านข้างก็เช่นเคยครับตัวที่เป็นด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลดล็อกนั่นเองครับด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงอยู่ที่มุมซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ลำโพงจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องที่มุมซ้ายด้านหลังครับ
แม่เดี๋ยวเราลองแกะตัวนี้แล้วก็ใส่แบตเตอรี่กันดูครับเวลาแกะตัวเครื่องก็จะมีร่องไว้สำหรับแกะตัวเครื่องแบบนี้ครับปุ๊บๆแม่แล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเลยฮะแบตเตอรี่ของ iMobile เนี่ยเท่าที่ลองใช้งานดูตัวก่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ถึง1วันเต็มๆนะฮะโอเคเรามาดูซิมการ์ดกันนะครับซิมการ์ดเราจะสามารถได้ใส่ได้2ซิมการ์ดนะฮะก็คือซิมที่เป็นที่ผมใส่ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว True Move H จริงๆผมไม่ได้ใส่ไว้นะฮะแต่ว่ามันใส่ไว้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องมานะครับแสดงว่าพนักงานเขาจะใส่ซิมการ์ดแล้วก็ activate ไว้ให้เราเรียบร้อยเลยครับซิมที่2ก็สามารถใส่ได้นะฮะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้รองรับ 3G นะครับแต่ว่าไม่รองรับ 3G ที่เป็นระบบ AIS นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นระบบ 2G เนี่ยรองรับทุกเครือข่ายนั่นเองครับแหมอันนี้ก็เป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะใส่ซิม 3G ของ AIS ได้นั่นเองครับตัว microSD นะครับสามารถใส่ได้สูงถึง 32 GB นั่นเองครับเราลองใส่ตัวแบตเตอรี่กันไปเลยดีกว่านะครับแหมมันลื่นจริงๆครับมันลื่นจริงอันนี้ยังไม่ใช่ประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าเป็นฝาหลังครับผมเปิดเครื่องกันเลยครับผมจะเห็นว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับพร้อมใช้งานมากๆทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ผมใส่ซิมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวสัญลักษณ์ตัว H เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็คือพร้อมที่จะสามารถใช้งานเป็นระบบ 3G ได้เลยเป็น True Move H นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับไปใช้เป็น Wi-Fi ก่อนนะครับโอเคสำหรับ CPU ของตัวนี้นะครับก็เป็น MediaTek ที่ความเร็ว 1.2 GHz นะครับขอย้ำว่ามันทีเด็ดตรงที่ว่ามันใช้เป็น Quad Core นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วของมันเนี่ยก็คือว่าดีกว่าในระดับราคาใกล้ๆกันเนี่ยพอสมควรมากๆทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานถ้าเป็นโปรแกรมใช้งานทั่วๆไปในแต่ละวันที่เราใช้บ่อยๆอย่าง Facebook นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู Facebook นะครับก็มี Facebook ของ Bump Up IT นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดู Facebook ที่ผมโพสต์ลงไปนะครับลองดูนะครับตัวล่าสุดที่ผมโพสลงไปก็เป็น iStyle 218ตัวนี้ครับนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้งานได้ไหลลื่นประมาณหนึ่งสำหรับ Facebook เนาะลองเข้าไปดูของคนอื่นๆขยับดูนะฮะนะครับซูมเข้าไปดูก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับผมครับสำหรับการทำงานของ Facebook เนี่ยตัว218ตัวนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เราลองไปดูถ้าเป็น YouTube บ้างนะครับYouTube นะครับเข้าไปที่ Bump Up TV แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเน็ตที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูหน้าจอที่มันแสดงผลอยู่ที่480กันดูนะครับเข้าไปดูตัวรีวิวของ iMobile ตัวล่าสุดก็คือ IQ 1.5 ดูนะครับ มาแล้วลองเปิดเสียงให้สุดดูนะครับนี่ครับเสียงดังใช้ได้ดีเดียวเห็นไหมครับมันจะดังไปละหนีลงมาหน่อยนะครับก็ถือว่าสีสันสดใสดีนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยค่อนข้างเคลียร์นะครับเสียงที่ออกมาจากลำโพงด้านล่างตรงนี้ก็ให้เสียงที่ดังนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกจากหน้า YouTube ก่อนเนาะนี่คือการใช้งานของตัว Facebook แล้วก็ YouTube ดูแล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะครับโอเคทีเดียวเดี๋ยวคราวนี้เราลองไปเข้าเกมกันดูบ้างนะครับดูถึงว่าถ้าเกิดรันประสิทธิภาพของเกมอย่างคุกกี้รันเนี่ยนะครับตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเข้าเกมมานะครับเป็นคุกกี้รันใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าเกมคุกกี้รันนี่ตอนนี้ก็น่าจะเบาๆลงแล้วนะฮะหลายๆคนก็เริ่มหันมาเล่นเกมอื่นๆกันมาแล้วนะครับแต่จริงๆเกมนี้ก็เหมาะสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้ประมาณหนึ่งทีเดียวฮะใช
ช้เวลาไปประมาณสัก12วินาทีนะครับในการเข้าดีเสียงก่อนนะครับเริ่มเกมเลยดูความไหลลื่นของเกมนะครับก่อนที่จะเข้าไปในหน้าเกมนะครับก็ตรงนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยแรมเนี่ยยังอยู่แค่512เท่านั้นเองนะฮะโอเคแต่หลังจากที่เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยนะครับก็ไหลเรียวฮะโอเคเกมนี้เขาก็พยายามอัพฉากใหม่ๆตัวละครใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเป็นเกมที่ไม่ยอมที่จะให้ตัวเองตกกระแสจริงๆครับโอเคอ้าวตายซะแล้วนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนโอเคออกจากคุกกี้รันมานะครับก็นั่นเป็นทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ตัวเกมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูประสิทธิภาพของกล้องที่มีความละเอียด5ล้านพิกเซลกันดูบ้างนะครับโอเคในห้องผมเนี่ยจะมีอะไรถ่ายรูปได้บ้างลองดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือเข้าโหมดที่เป็นโหมดถ่ายรูปออกมานะครับก็จะลองถ่ายตัวนี้ดูนะครับมีเสียงชัตเตอร์ประมาณนี้นะฮะลองดูคุณภาพของภาพนะครับจริงๆในห้องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณภาพที่เป็นภาพถ่ายเดี๋ยวเราลองถ่ายไปในที่สว่างๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายข้างนอกบ้านผมนะฮะแวบมาเรียบร้อยนี่ครับลองดูภาพที่ถ่ายแบบในมุมที่มันสว่างๆดูนะครับนี่ก็คือนะครับตัวอย่างรูปนอกบ้านผมนั่นเองฮะใช่ไหมก็โอเคนะฮะสีสันของภาพแล้วก็ความละเอียดของตัวรูปก็ถือว่าโอเคทีเดียวคราวนี้ถ้าเป็นกล้องวิดีโอเดี๋ยวลองกล้องวิดีโอดูนะครับกล้องวิดีโอที่ความละเอียด 480p โอเคเดี๋ยวผมจะลองแพนขึ้นไปนะครับแพนขึ้นไปเดี๋ยวลองดูวิดีโอที่ได้ออกมานะครับนี่คือกล้องที่ผมแพนขึ้นไปนะฮะฟื้บฟื้บฟื้บก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอสำหรับตัว iStyle 218ตัวนี้นะฮะก็สำหรับสิ่งที่ผมชอบเอาที่ผมชอบก่อนเนาะคือ1คือมันคุ้มค่าในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ราคานะครับเพราะว่ามันมีการคืนกลับในเรื่องของค่าโทรนะครับออกมาถึง 2,600 บาทกับค่าเครื่องให้เราเสียไปเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราได้กำไรนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวเงินที่เราต้องเติมไปในทุกๆเดือนนะฮะเดือนละ200บาทเนี่ยมันก็เป็นค่าโทรศัพท์ที่เราสามารถเอาไปโทรในที่ต่างๆได้แล้วผมเนี่ยก็ไปดูโปรโมชั่นของ TrueMoonPage เนี่ยมันก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะปรับหรือว่าเปลี่ยนเอามาใช้โปรโมชั่นที่เราชอบได้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่ายังติดนิดนึงนะฮะกับตัวนี้ก็คือว่าในเรื่องของกล้องนั่นเองฮะถ้าสมมุติเราถ่ายในที่มืดเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างที่จะมันต้องบอกตรงว่ามันค่อนข้างที่จะมืดมากๆทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นที่สว่างปกตินะฮะก็สามารถที่จะถ่ายได้โอเคนะครับในที่มืดเนี่ยเราอาจจะใช้พวกแฟลชพวกอะไรต่างๆเนี่ยแก้ได้นะครับแต่ว่าแสงมันก็จะเวอร์ออกไปนะฮะก็โดยรวมเนี่ยถือว่าคุณภาพน่าใช้ราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานคนที่แบบว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าใช้งานแบบเฉพาะที่เป็นไลน์เฉพาะที่เป็นเฟซเป็นโทรศัพท์เครื่องที่2ไว้สำหรับให้คนแก่ใช้ให้เด็กๆใช้หรือว่าให้คนทำงานที่แบบว่าชอบที่จะใช้ไลน์หรือว่าพวก Facebook เนี่ยเหมาะมากๆกับตัว iStyle 218ตัวนี้ครับ